เราก็อยู่ที่มอนโจแล้วนะมอนโจเข้าเขตแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องผ่านจุดที่ว่าเป็นจุดข้ามทางเข้าอุทยานแห่งชาติธรรมธาแต่ก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานตอนนี้เราเดินมาทั้งหมดประมาณ5กิโลเมตรจากแพ็กกิ้งใช่ครับระยะทางถ้าเกิดเอาเป็นตามป้ายแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ6กิโลไปน้ำเชอ๋ออันนี้คือ3กิโลไงแต่ว่า3เอ้ย3นะ3ชั่วโมงเราเป็น3ชั่วโมงเดินลงแต่ที่เราเดินช้าเพราะว่าเราเดินขึ้นใช่ใช่ไหมใช่ดีเซนดีเซนดีเซนอันนี้เขาจะแต่ว่าก่อนไปนี่เขามีคำแนะนำบอกด้วยก็แบบว่าให้ทำยังไงบ้างทั้งเรื่องของการเดินทั้งเรื่องของการระวังไอ้พวก AMS อะไรพวกนี้ไปเดี๋ยวเราดูป้ายแล้วเดี๋ยวก็เดินต่อนะหลังจากที่เราพักเที่ยงที่มอนโจเรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าพาร์ทมากที่โหดใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 2,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลใช่ถูกต้องเราจะไต่ขึ้นไปที่ 3,440 เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นคือที่น้ำเชบาซาน้ำเชบาซา 3,440 เมตรคือเอาง่ายๆขึ้นไต่ขึ้นไปความต่างประมาณ600เมตรน้ำทะเลนะครับคิดง่ายๆก็จากเริ่มข้างล่างเลยขึ้นไปข้างบนแต่วันนี้ก็เอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้รีบมากแล้วเราเห็นท้องฟ้ามันเปิดเนี่ยเราก็ได้เดินถ่ายรูปอะไรพวกนี้เพราะว่าวันนี้ฟ้าเปิดเราก็เห็นใช่เห็นมันก็เห็นทิวทัศน์เห็นแบบแลนด์สเคปอะไรสวยๆหลายอย่างเลยจะบอกว่าอย่างนี้เดินมาล้อลำธารตลอดเลยใช่ใช่จะได้วิวลำธารตลอดเลยมีวิวลำธารมีอะไรให้เราดูตลอดนะสองข้างทางอะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นทางก็เริ่มสัมผัสได้แล้วแหละว่ามันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยจริงๆแหละเพราะว่าเริ่มเป็นการไต่ระดับค่อนข้างเยอะน้องช่วงนี่ขนาดช่วงแรกๆที่เมื่อกี้พูดนะแค่นี้เดี๋ยวช่วงหลังๆก็น่าจะหนักกว่านี้พี่กายบอกว่า after lunch really difficult yeah นั่นไงมาแล้วตัวเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนออกไปจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันไปดูต้นไทรช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน